สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะล่าสุดมีการประกาศแบ่งชัดเจนอย่างล่าสุดนี้ที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่สนับสนุนท่านเป็นนายกตรงนี้จะส่งผลคะแนนกับพรรคพลังประชารัฐที่ท่านเป็นแคนดิเดตไหมคะนายกภาพที่ปล่อยออกมาต้องการจะสื่อสารอะไรคะที่ถ่ายหลายแอคชั่นสวัสดีวันจันทร์มันใช่เหรอคะใช่เองแล้วเราเดินเท่าไหร่ไม่ใช่เราขอบคุณค่ะ